เลยคือช่อง3ไปหมดเลยไปหมดเลยทั้งแผงเลยนะคะณเดชน์คุกิมิยะไปทั้งแผงนะคะปิดทั้งตัวเล่รับสลับร่างด้วยเช่นเดียวกันก็ไปนี่จะเป็นเรื่องแรกที่ฉายที่ฟิลิปปินส์ค่ะโอ้ยบอกช่องเลยบอกช่องเลย GMA 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 คือจะฉายนะคะโอ้ตายตลอดจนนะคะน้องมาริโอไปพาใครไปเรื่องเลยไปโดยณเดชน์ไปมาริโอไปน้องยาย่าไป3คนก่อนในเบื้องต้นคือไตรมาสที่1ปีหน้าตั้งแต่ตอนเดือนกุมภามีนาและพฤษภาเจ้าค่ะโอ้โหไปที่มะนิลาฟิลิปปินส์เอาปอบมืออีกรอบนึงชอบมากต้องบอกว่าทำไมรู้ไหมมันเป็นการสร้าง The Pride of Thai Excellence คือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติมันถึงเวลาแล้วเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือพนักท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ให้เกียรติแอนมากก็โทรศัพท์มาแล้วก็คือมาเป็นประธานในงานเปิดตัวที่เพิ่งเปิดไป Diamond Blue Diamond Blue ถึงเวลาสักทีที่คอนเทนต์ไทยคือ culture วัฒนธรรมไทยอ่ะมันควรจะต้องออกไปสู่ทั่วโลกสักทีครับสต็อกใหม่เดี๋ยวจะไปต้นปีหน้าตอนปีนี้70เรื่อง70เรื่องค่ะขายหมดเกลี้ยงเกือบทุกเรื่องหมดเรียบร้อยละในทั่วเซาท์อีสเอเชียซึ่งเดี๋ยวก็มีอินโดนีเซียนะคะเดี๋ยวมีไต้หวันเดี๋ยวมีสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนแต่ว่าเรากำลังขยายไปที่ตัวเซาท์แอฟริกานะคะและก็ลาตินอเมริกาแบบนั้นนะคะตลอดจนในส่วนของตัวเขาเรียกว่าพวกมิดเดิลอีส